วัดน้ำตาลรวมพิธีตั้งเสาเอกสร้าง The Art Hospital โรงพยาบาลศัลยกรรมความงามครบวงจรมาตรฐานระดับสากล The Art Clinic ภายใต้บริษัท Art of Surgery จำกัดเป็นอีกหนึ่งวันฤกษ์งามยามดีที่มีการจัดตั้งพิธีตั้งเสาเอกบวงสรวงเทวดาบูชาฤกษ์เพื่อสร้าง The Art Hospital โรงพยาบาลศัลยกรรมความงามครบวงจรมาตรฐานระดับสากลในเครือ The Art Clinic ภายใต้บริษัท Art of Surgery จำกัดที่เปิดให้บริการมายาวนานกว่า12ปีโดยทุ่มงบกว่า600ล้านบาทยกระดับโรงพยาบาลศัลยกรรม The Art Hospital ให้เป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมชั้นนำของประเทศไทยและสมกับสโลแกนสวยระดับไฮคลาสต้องที่ The Art Hospital เปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน2567โดยภายในงานเริ่มพิธีด้วยเลิกเวลาการรีกา9นาทีด้วยพิธีมงคลจากพราหมณ์ผู้ทำพิธีก่อนจะเริ่มสวดทำพิธีเพื่อเริ่มลงเสาเอกงานนี้คนในวงการบันเทิงอย่างนางเอกสาวขวัญอุษามณีนางงามหน้าสวยอย่างน้ำตาลชลิตาอินฟลูเอนเซอร์สุดฮอตแอนนาวรินทร์หรือแอนนาทีวีพูและนักแสดงหนุ่มจอห์นสันเทวินก็ไม่พลาดที่จะมาร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลในครั้งนี้ด้วยค่ะก็วันนี้เป็นงานตั้งเสาเอกนะครับของโรงพยาบาล The Art Hospital นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางตัวผมเองแล้วก็น้องบูเนี่ยได้เข้าสู่ทำคลินิกของตัวเองมาประมาณ12ปีแล้วนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราก็เริ่มต้นด้วยเงินลงทุนเนี่ยตอนนั้นมีเงินในบัญชีเลย 500,000 บาทนะครับก็ทำมาเรื่อยๆนะครับก็ขยายสาขาตอนนี้ปัจจุบันก็มี3สาขาแล้วนะครับก็มีที่พัทยาสยามสแควร์วันแล้วก็ที่ลาดพร้าวนะครับณปัจจุบันนี้นะครับก็เราก็เล็งเห็นว่าในธุรกิจศัลยกรรมความงามนะครับก็มีการแข่งขันนะครับแล้วเราก็อยากจะเพิ่มนะครับหรือยกระดับมาตรฐานของเราให้เป็นระดับสากลมากขึ้นนะครับเพื่อรองรับทั้งคนไข้ทั้งไทยและต่างประเทศนะครับเราจึงเลือกโลเคชั่นตรงดอนเมืองนะครับเพื่อที่จะใกล้กับสนามบินดอนเมืองที่เพื่อที่จะให้ลูกค้านะครับทั้งทั่วประเทศนะครับสามารถเดินทางได้สะดวกแล้วก็ลูกค้าต่างประเทศด้วยนะฮะณวันนี้นะครับก็โรงพยาบาล The Art Hospital นะครับก็มีทุนก่อสร้างประมาณ600ล้านบาทนะครับซึ่งถ้าเทียบจาก12ปีที่แล้วเนี่ยผมเริ่มเงินลงทุนคือ 500,000 บาทนะครับก็เติบโตภายในระยะเวลา12ปีก็ประมาณ 1,200 เท่านะครับก็ยังอยากที่จะอยู่ในอยากจะช่วยนะฮะยกระดับธุรกิจศัลยกรรมความงามนะครับเพื่อที่จะผลิตผลงานดีในการดูแลคนไข้ดูแลลูกค้านะครับเพื่อให้ได้รับบริการที่ดีมีมาตรฐานในระดับสากลนะครับสำหรับโรงพยาบาลแห่งนี้ค่ะในเรื่องของการให้บริการจะมีอะไรที่พิเศษมากกว่าเดิมหรือมีอะไรเข้ามาเติมในเรื่องของนวัตกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็ณตอนนี้เราเป็นคลินิกนะครับก็จะไม่สามารถอาจจะไม่สามารถนอนค้างคืนได้มากนักนะครับก็พอเป็นโรงพยาบาลแล้วเราก็สามารถทำหัตถการที่นอนโรงพยาบาลได้นะครับก็จะมีหัตถการที่สามารถดมยาสลบได้นานขึ้นเช่นดูดไขมันที่มากขึ้นเสริมหน้าอกนะครับหรือการแปลงเพศนะครับซึ่งเราก็จะมองในเรื่องของวัฒนของนวัตกรรมเรื่องของสเต็มเซลล์นะครับการศาสตร์ของการชะลอวัยหรือเรื่องของการผ่าตัดกระดูกนะหรือตาก็อยู่ในสโคปที่เราสนใจลงทุนด้วยครับวางคอนเซ็ปต์ของโรงพยาบาลไว้ยังไงบ้างคะครับจริงๆคอนเซ็ปต์ของโรงพยาบาลเรานะครับก็เรามีสโลแกนว่าความสวยระดับไฮคลาสต้องที่ The Art Hospital นะครับนอกจากนี้เราก็อยากจะเป็น The Best Place นะครับสำหรับทุกๆท่านนะครับทุกๆคนทั้งคนไข้นะครับเจ้าหน้าที่คุณหมอหรือผู้รับงานทุกท่านที่มาตรงนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นสถานที่ที่มอบอะไรกลับไปให้กับทุกๆคนครับสำหรับแพทย์ที่จะมาประจำที่โรงพยาบาลนะคะมีความโดดเด่นด้านไหนอะไรยังไงบ้างคะครับในเรื่องของทีมแพทย์นะครับเราก็คัดเลือกคุณหมอที่มีฝีมือดีนะครับจากหลายๆความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันนะครับโดยคุณหมอแต่ละท่านเนี่ยจะทําในหัตถการที่ดีมีผลงานจําเพาะเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราจะถ้าเกิดว่าคุณหมอคนนึงทําหลายอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับคุณหมอที่สโคปโฟกัสเข้าไปเพียงแค่1ถึง2หัตถการนะครับก็จะดีกว่าเราจะเน้นเรื่องของแพทย์เฉพาะทางนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ดีเลอร์ที่ให้ลูกค้าได้รับกลับคืนไปครับถ้าคุณรู้บ้างค่ะตอนนี้ลูกค้าของ The Art Clinic ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนอะไรยังไงคะลูกค้าค
ของดีอาร์คลินิกตอนนี้มีทุกช่วงวัยเลยค่ะแล้วก็เป็นลูกค้าทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเพราะว่าหัตถการที่เรามีค่ะเรามีตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเลยตอนนี้ที่เป็นคลินิกนะคะก็ขาดแค่แปลงเพศแต่ว่าตอนที่เป็นโรงพยาบาลเนี่ยเราก็คาดหวังกลุ่มลูกค้าจากต่างประเทศในกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าจริงๆตอนนี้ลูกค้าที่มาที่ดีอาร์คลินิกก็มาจากทั่วโลกแล้วค่ะมาจากทั้งกลุ่มอาหรับจีนอินโดเพื่อนบ้านของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กลุ่มลูกค้าคนไทยเห็นว่าช่วงหลังที่ผ่านมามีเหล่าบรรดาคนดังทั้งเซเลบเข้ามาใช้บริการที่เดลอาร์ตเนี่ยค่อนข้างเยอะมากอยากจะทราบสักนิดนึงค่ะว่าส่วนใหญ่แล้วคนดังที่เข้ามาใช้บริการเขาใช้บริการเรื่องอะไรกันบ้างคะจริงๆก็เหมือนที่บอกว่าเรามีทุกหัตถการเพราะฉะนั้นดาราก็เอาตามที่ปัญหาของแต่ละท่านเลยว่าแต่ละท่านมีปัญหาอะไรอยู่นะตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาดูแลรูปร่างผิวพรรณอะไรเงี้ยค่ะเสริมความมั่นใจเพราะว่าที่เราทำได้หมดทั้งผิวทั้งเปลี่ยนแปลงบอดี้อะไรเงี้ยค่ะได้หมดหน้าอกได้หมดเลยค่ะเรียกได้ว่าโรงพยาบาลของดีอาร์ตก็คือเหมือนสวยครบจบในที่เดียวเลยใช่สวยครบจบที่เดียร์คลินิกที่เดียวเลยค่ะโรงพยาบาลจะสร้างเสร็จประมาณเมื่อไหร่ปลายปีปลายปี2567ค่ะประมาณเดือนพฤศจิกายนสามารถมาใช้บริการได้แล้วลงเสาเอกนะครับแล้วก็ถือโอกาสนะครับในการแนะนำคุณหมอบอยนะครับเพราะว่านักฝากคุณหมอบอยแนะนำตัวเองนิดนึงครับได้ครับก็ผมนายแพทย์อดิศรนะครับศิริสันธิรันหรือว่าหมอบอยนะครับจาก YB Clinic ครับผมซึ่งวันนี้นะครับก็ขอร่วมแสดงความดีใจนะครับแล้วก็เป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของหมออาร์ตแล้วก็ดีอาร์ตคลินิกนะครับครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวโอเคก็จริงๆแล้วนะครับคุณหมอบอยเนี่ยจริงๆคุณหมอบอยเป็นเจ้าของคลินิกที่โด่งดังมากๆเลยนะครับแต่ว่าจริงๆผมกับหมอบอยเนี่ยรู้จักกันเป็น10ปีแล้วนะครับแล้วก็เราก็มาคุยกันว่าแทนที่เราจะแยกกันเติบโตเนี่ย เรามาร่วมกันดีกว่าไหมเพราะว่าทางผมเองเนี่ยจะทำโรงพยาบาลแล้วนะครับส่วนคุณหมอบอยเนี่ยก็เป็นหมอที่มีฝีมือมากโดยเฉพาะในเรื่องของการเสริมหน้าอกนะครับคือการแยกกันโตในสมัยนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งโจทย์เป็นโจทย์ที่ดีในการทำธุรกิจนะครับการรวมกันโตไปด้วยกันเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความมั่นคงให้กับธุรกิจได้ดีกว่านะครับผมก็เลยไปชวนหมอบอยมาว่ามาอยู่ด้วยกันไหมผมมาบอยก็เซเยสเลยทันทีครับได้ครับก็จากที่หมออาร์ตพูดนะครับในเรื่องของการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วเราเองก็รู้จักกันมานานแล้วก็มีจุดที่เราเห็นร่วมกันหลายๆอย่างเช่นในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของคุณภาพการดูแลนะครับของผู้รับบริการซึ่งการรวมกันผมว่าน่าจะเป็นจุดที่เราสามารถมอบศักยภาพตรงนี้นะครับทั้งในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการให้ความบริการที่ดีเลอร์ที่สุดนะครับความปลอดภัยที่มากที่สุดนะครับและความสุขของแม้ว่าจะเป็นคนในองค์กรและผู้รับบริการครับเพราะฉะนั้นการรวมกันในวันนี้เนี่ยก็เป็นการตัดสินใจที่คิดว่าดีที่สุดนะครับและจะช่วยกันนำผลงานนำความรู้ความสามารถเนี่ยมาให้บริการกับผู้รับบริการได้มากขึ้นครับผมครับด้วยวิสัยทัศน์นะครับด้วยการบริหารนะครับของทั้งคุณหมออาร์ตและคุณบลูผมเชื่อว่าจะเป็นหนึ่งในชื่อของโรงพยาบาลศัลยกรรมที่ดังที่สุดที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จที่สุดในเอเชียแน่นอนครับผมเดี๋ยวขออนุญาตปิดท้ายที่เวียดนามหน่อยเราก็เป็นตัวแม่เรื่องการศัลยกรรมอย่างเวียดนามเชิญชวนหน่อยค่ะก็ทำทางหน้าที่นี่ค่ะเรายังทำไม่จบด้วยก็อยากให้ทุกคนมาทำที่นี่นะครับเพราะว่าตัวนายเองก็ผ่านมาหลายหมอผ่านมาหลายโรงพยาบาลก็มั่นใจที่นี่มากค่ะ